สวัสดีค่ะพบกับลุงไมค์อีกแล้วนะคะใน DPU Social ค่ะวันนี้เราจะมาดีเบตกันในหัวข้อที่ว่าแต่งชุดนักศึกษาไงให้โดนใจคุณนะคะระหว่างเซ็กซี่กับใสๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นเพื่อนๆใน DPU กันเลยค่ะตามมาค่ะชื่ออะไรคะจ้าครับจากคณะอะไรคะบริหารธุรกิจครับค่ะเนี่ยคุณคิดว่าแต่งชุดนักศึกษาแบบไหนถึงจะโดนใจคุณคะระหว่างเซ็กซี่หรือว่าใสๆใสๆครับเพราะว่าแสดงถึงตัวบุคคลนั้นมากกว่าแล้วเซ็กซี่แสดงไม่ออกถ้าเซ็กซี่อย่างเงี้ยมันก็คือบางทีมันก็ดูเหมือนมันไม่เหมาะครับไม่เหมาะกับสถานที่ด้วยครับโอเคค่ะชื่อนี่ครับไอทีครับขอเซ็กซี่ครับเพราะอะไรคะเพราะดูแล้วแบบมันน่าลุ้นดีครับน่าลุ้นอะไรก็ประมาณว่าไม่น่าเบื่อครับไม่น่าเบื่อใช่มีลุ้นตลอดครับอ๋อมีลุ้นตลอดชื่อบัวค่ะวิทยาศาสตร์ค่ะก็ขอเซ็กซี่แล้วกันค่ะเพราะว่าเซ็กซี่มันก็ยังดีกว่ามันก็เป็นจุดสนใจทำให้คนอื่นเขามองค่ะในจุดเซ็กซี่เนี่ยก็คือเราก็ต้องถูกกฎระเบียบนิดนึงอย่าให้กระโปรงสั้นเกินไปแล้วก็สลับจนเกินไปอะค่ะโอเคค่ะชื่ออาร์มครับบริหารธุรกิจใสๆครับเพราะอะไรคะชอบผู้หญิงน่ารักใสๆน่ารักใสๆแบบนี้ได้ไหมชื่อเมย์ค่ะจากคณะการบัญชีแบบใสๆดูน่ารักกว่าค่ะเพราะว่าวัยรุ่นสมัยนี้ถ้าแต่งเซ็กซี่แล้วมันดูไม่น่ามองค่ะเพราะแต่งใสๆแล้วดูแบบเอวสูงยังน่ารักกว่าค่ะเพราะถ้ามันเซ็กซี่สั้นเกินไปมันจะดูน่าเกลียดค่ะชื่อฝนค่ะบัญชีใสๆค่ะเพราะอะไรคะใสๆก็เราจะดูน่ารักกว่าอะไรเงี้ยเซ็กซี่ก็จะคนอื่นจะมองไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยชื่อกล้องค่ะเข้มครับศิลปกรรมครับใสๆมากกว่าครับเพราะว่าผมว่าเซ็กซี่มันดูบางทีมันดูล่อแหลมเกินไปอ่ะแล้วชอบดูไหมก็ดูครับเซ็กซี่ครับชอบดูครับชอบดูครับชื่อเอมค่ะชื่อเอ๋ยค่ะศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกใสๆดีกว่าเพราะอะไรคะเพราะว่าดูสมกับเป็นนักศึกษาดีใสๆดีกว่าค่ะเพราะว่าดูแบบเรียบร้อยดูว่าเราแบบตั้งใจเรียนจริงๆอะค่ะแอปแบบใสๆมาได้ไหมก็หมายถึงว่าทำให้แบบว่าคนอื่นอะดูเราดูดีด้วยค่ะใช่เพราะว่าการที่เราเรียนอะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่แบบเซ็กซี่อย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นโอเคค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือความเห็นของเพื่อนๆชาว DPU นะคะส่วนใหญ่ก็จะเลือกแต่งกายแบบใสๆมากกว่าค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแต่ละคนนะคะว่าจะชอบแต่งตัวสไตล์ไหนแล้วก็อย่าลืมคำนึงถึงกาลเทศะด้วยนะคะถ้าแต่งตัวเซ็กซี่เกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเพื่อนๆได้ค่ะแล้วสำหรับครั้งหน้า DPU Social จะไปดีเบตเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย